วัสดีครับมาพบกับเพจเที่ยวล่าแต้มกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพามารีวิวโรงแรมสุดยอดนิยมของเครือแอคคอร์นะครับย่านสีลมใจกลางที่เที่ยวที่ดื่มกินแห่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับผมโรงแรมไอบิสสไตล์แบงคอกสีลมนะครับก็โรงแรมแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นโรงแรมยอดนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากมาท่องเที่ยวในย่านสีลมโรงแรมราคาดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำที่ดีไซน์เก๋ๆนะครับแล้วก็มีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีร้านอาหารมากมายรวมถึงโปรโมชั่นร้านอาหารที่นี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับอาหารกลางวันราคาพิเศษนี่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับก็ทำเลนะครับอยู่ใจกลางสีลมเลยนะครับห่างจาก BTS นะครับสีลมเพียง300เมตรเท่านั้นใกล้ที่กินที่ดื่มที่เที่ยวทุกที่เลยนะครับในย่านสีลมนี้ครับถือว่าที่นี่ก็จะเป็นหนึ่งในโรงแรมยอดนิยมมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวห้องระดับพรีเมียมรูมนะครับวิทบาคอนี่นะครับก็ห้องนี้เขาจะมีเพียง6ห้องในโรงแรมเท่านั้นนะครับขนาดอยู่ที่26ตารางเมตรนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มเข้ามานะครับที่นี่ก็จะเป็นเตียงคิงไซส์นะครับห้องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับตกแต่งแบบสีสันสดใสเข้ากับย่านท่องเที่ยวอย่างย่านสีลมเลยนะครับสวยงามเลยนะครับห้องพักก็สบายสบายสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับขวามือนะครับเราก็จะในส่วนของมินิบาร์นะครับก็จะมีกระติกน้ำร้อนนะครับแก้วน้ำดื่มนะครับส่วนชากาแฟก็มีให้นะครับที่นี่ก็ให้เป็นเดลมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูอาหารสามารถสั่งอินรูมเซอร์วิสได้นะครับที่นี่ก็จะมีเอาท์เล็ตอาหารระดับหลายที่เหมือนกันนะครับ3-4ที่มีบาร์มีพูบาร์มีร้านอาหารด้านล่างนะครับมีโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับโรงแรมระดับนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มมาเลยนะครับแล้วก็นะครับมีตู้เย็นให้แล้วก็นะครับมีมุมโต๊ะทำงานให้ด้วยนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับมีปลั๊กเยอะแยะเลยปลั๊กก็จะเป็นแบบUniversal นะครับแล้วก็เป็น USB Type 3นะครับเนี่ยครับเตียงก็ดูน่านอนมากเลยนะครับฝั่งตรงข้ามจากเตียงเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของทีวีนะครับจุดเด่นของห้องนี้นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าปกติห้องที่นี่นะครับก็จะหันเข้าไปในส่วนกลางที่เป็นที่เรียกว่าเอเทียมนะครับก็จะเป็นวิวเอเทียมส่วนใหญ่แล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นมีบาร์โคนี่ให้นะครับแล้วก็จะเป็นวิวด้านนอกนะครับเนี่ยครับก็จะมีบาร์โคนี่ให้มานั่งชิลสบายๆรีแลกซ์ได้นะครับผมแต่วิวก็จะเป็นวิวตึกสีลมนะครับนิดนึงจุดเด่นก็จะเป็นบาร์โคนี่มาให้นะครับให้เรารีแลกซ์ได้ทั้งขุดอากาศได้ครับมาดูด้านหนึ่งนะครับเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำก็เนื่องจากเราอยากจะให้ห้องนะครับดูโล่งดูกว้างนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่มีประตูกั้นนะครับแต่ในส่วนของห้องที่ห้องสุขภัณฑ์ที่เราทำธุระส่วนตัวก็จะมีประตูกั้นให้นะครับนะครับแล้วก็จะมีสายชำระให้มีหนังชู้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบลอยตัวมาให้นะครับมีชั้นวางกระเป๋ามีตู้เซฟให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้นะครับอย่างแปรงสีฟันถือว่าโอเคนะครับโรงแรมราคาคุ้มค่าแบบนี้ทำเลดีขนาดนี้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับแล้วก็จะดูในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบชาวเวอร์แล้วก็เดินชาวเวอร์มาให้นะครับตกแต่งสวยงามสีสันฉูดฉาดมากเลยนะครับแล้วก็อเมนิตี้นะครับก็จะเป็น
ามารถขวดเดียวใช้ได้ทั้งอาบน้ำทั้งสระผมทั้งล้างหน้าเลยนะครับ All in one เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวโรงแรม Ibis Style Bangkok สีลมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบอาหารเช้าที่ Ibis Style Bangkok สีลมนะครับอันนี้ก็เริ่มจากในส่วนของสลัดปลานะครับพร้อมกับแฮมอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็เครื่องมีไข่ต้มด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแกงจืดนะครับตอกไก่แล้วก็จะเป็นข้าวผัดไส้กรอกไก่นะครับไก่ผัดกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของผัดผักนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นใหญ่กับซีอิ๊วหมูดูน่าทานเลยนะครับเป็นมะเขือเทศอบสมุนไพรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไส้กรอกไก่นะครับก็จะเป็นในส่วนของซีเรียลนะครับแล้วก็ตัวต่างๆมีพวกสลัดจุกแล้วก็จะใส่ผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลายขนมปังกันบ้างนะครับก็จะมีขนมปังพวกนี้ขนมปังนะครับมีแพนเค้กนะครับแล้วก็ครัวซองเนยพร้อมกับพวกเดียวต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำผลไม้นะครับก็จะมีน้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลน้ำสับปะรดแล้วก็จะเป็นในส่วนของชากาแฟนะครับมีเครื่องกดมาให้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ็กเซชันนะครับสามารถสั่งได้เลยอย่างได้ไข่ดาวไข่คนสแคมปี้เอ็กนะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นในส่วนของนูดเดิลเซชันนะครับลายก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวต่างๆแล้วก็เป็นแบบต้มยำก็มีนะครับ